สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องวิธีการที่จะทำภาพเพื่อจะสามารถเอาไปใช้ในจอ OLED ได้นะครับทีนี้จุดประสงค์ที่ผมอธิบายวันนี้มันจะมีอยู่2ส่วนนะคือส่วนที่1เราจะช่วยกันทำสัญลักษณ์นะครับซิมโบลของ APIS ไปใส่ในจอนะครับกับส่วนที่2ก็คือพวกภาพโลโก้อะไรต่างๆที่เราต้องการถ้าหากใครที่ต้องการโลโก้อะไรไปใส่ในจออะไรเนี่ยครับก็ให้ไปหารูปมาทำภาพเพื่อเตรียมพร้อมจะไปใส่ในจอของตัวเองก็ได้นะครับรวมถึงพวกไอคอนต่างๆถ้าต้องการให้มีในหน้าจอ APIS ที่เราจะทำร่วมกันนะครับก็เช่นพวกรูปอาจจะเป็นรูปแบตเตอรี่รูปสายอากาศรูปคลื่นสัญญาณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราใช้วิธีการไปเอารูปที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องการในที่นี้ผมพูดถึงอย่างแรกก่อนก็คือตัวซิมโบลที่เราจะเอามาทำเป็นสัญลักษณ์ APIS นะครับตัวนี้ผมไปเอารูปมาจากตัว High Resolution ที่เขามีมาผมไม่รู้ว่าผมเซิร์ชมาเจอเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทีหลังเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟรูปมันจะเป็นไฟล์ PNG นะครับผมก็เซฟมาแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคก็คือจริงๆใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับผมยกตัวอย่าง Photoshop ก็แล้วกันนะครับก็คือหลักการก็คือให้เราทำการครอปรูปไอคอนแต่ละอันที่เราต้องการจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับสร้างออกมาทีละรูปนะครับยกตัวอย่างก่อนแล้วกันสมมุติว่าอันนี้นะครับผมจะทำไอตัวรูปไอเกตเนี่ยนะครับก็เราก็ใช้อย่างของผมก็คือใช้เครื่องมือselection นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยลากทึบไปทีนี้วิธีการก็คือเราควรจะลากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะดีที่สุดนะครับพอลากแล้วเนี่ยเราสามารถพอทําอันแรกแล้วเราไปทําไอคอนที่2ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่างของผมวิธีการก็คือพอผมลาก selection ได้เรียบร้อยแล้วผมก็ copy นะครับ copy เสร็จแล้วสร้างเดี๋ยวผมออกตัวก่อนว่าผมไม่เก่ง Photoshop นะครับเพียงแต่ว่ารู้หลักการว่าจะทำยังไงนี่ผมก็สร้างไอตัวแผนงานใหม่ขึ้นมานะครับผมเลือกเป็น grayscale นะครับไอ้นี่ใส่resolution ให้มันเยอะๆหน่อยเพื่อจะได้ภาพมันไม่แตกนะครับอันนี้ใส่เป็น300สมมุติว่าตรงนี้พิกเซลใส่ไป60ก่อนนะครับคือเราจะสร้างเอกสารเปล่าๆมานะครับได้เอกสารมาแล้วผมก็จากที่ copy ตัว selection ที่เราได้เลือกไปแล้วตรงนี้แล้วก็มาวางนะครับพอเนื่องจากตัวเอกสารเป็น grayscale เนี่ยให้ตัวรูปภาพที่เรามาวางมันก็จะเป็นขาวดำเลยอ้อข้อสำคัญนะครับคือจะต้องทำให้ภาพมันเป็นขาวดำให้มีความแตกต่างกันมากที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาจะเอาไปแปลงไฟล์พร้อมใส่ในจอ OLED เนี่ยมันจะเป็นภาพที่คมชัดเพราะว่าถ้าเราเอาสีไปใส่เนี่ยครับเวลาไปแปลงไฟล์เนี่ยมันจะเก็บค่าพวกสีไปด้วยมันจะไม่แตกต่างนะครับเราต้องการที่เป็นขาวดำเท่านั้นนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งไอ้ตัวรูปนี้นิดหน่อยนะครับผมก็ขยายขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นชัดๆครับจริงๆมันก็พอใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าต้องการให้ภาพมันคมชัดจริงๆเนี่ยสีที่เราเห็นอยู่ในอย่างตัว G เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสีขาวล้วนๆนะครับมันเป็นสีออกเทาๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปแปลงไฟล์เนี่ยไอ้ค่าสีเทาเนี่ยมันก็จะจุดสีมันจะไม่หายไปจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นขาวกับดำให้มากที่สุดอันนี้ผมก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเพื่อจะเลือกตัว G เสร็จแล้วผมก็เทสีขาวลงไปนะครับมีเป็นสีขาวผมเทสีขาวลงไปในตัว G ให้มันเป็นสีขาวจริงๆนะครับโอเคขาวละหลังจากนั้นผมก็จะเทสีลงไปสีขาวลงไปที่ตัวพื้นหลังนะครับให้มันเป็นสีขาวแต่จริงๆมันเป็นอยู่แล้วนี่เนาะโอเคครับข้อประมาณนี้นะครับก็คือทำให้มันอันนี้มัน700เท่าผม700%ผมย่อเหลือ100%โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนที่จะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเราต้องการภาพที่มีขนาดนะครับ25 คูณ 25 พิกเซล
นะครับเพราะว่าจอของผมลองเทียบดูแล้วจอเนี่ยใช้ประมาณขนาดนี้กําลังพอดีนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าทําไปแล้วเราอยากจะเพิ่มขนาดหรือลดขนาดเราค่อยมาแก้ใหม่ก็ได้นะครับผมก็จะมาเลือกย่อขยายเห็นไหมครับสังเกตว่ารูปหรือเอกสารที่เราทำเนี่ยขั้นตอนการทําตอนแรกอ่ะเราทําให้ขนาดอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับตั้งแต่ตอนที่เราสร้างเอกสารนะพยายามเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างของผมนี่เป็น60คูณ60อยู่แล้วมันก็ง่ายทีนี้เราก็ลดขนาดของมันให้เหลือ25นะครับ25คูณ25พิกเซลนะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพแล้วเสร็จแล้วเราก็เซฟครับเซฟให้เป็น JPG นะครับแก้ไข PNG ครับ PNG แล้วก็รบกวนตั้งชื่อให้มันจริงๆมันจะมีชื่ออยู่ผมอยากให้ให้ดูเทียบคือตั้งให้มันเป็นมาตรฐานเลยคือจริงๆแล้วไอ้รูปซิมโบลทุกตัวมันจะมีชื่อประจำของมันอยู่เช่นถ้าเป็นรูปรถนี่มันจะใช้คําว่าคาเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปอีกทีนึงว่ารูปไหนมันใช้ชื่อว่าอะไรเพื่อให้ง่ายต่อเวลาตอนที่เราไปลงโปรแกรมแล้วก็ดูด้วยครับว่าหมายถึงว่าเวลาเราคัดเลือกไปใช้งานมันจะตามชื่อมันจะง่ายอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกมันจะชื่อเกตครับ GATE มันจะชื่อเกตแล้วก็ใส่เลข25ไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ดูง่ายว่าโอเคมันเป็นไอ้25พิกเซลตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมเซฟนะครับโอเคพอเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ผมเก็บซิมโบลที่ผมทำไว้เมื่อกี้ที่เซฟมานะครับตัวนี้ได้ละเกตพอเราได้รูปเราก็ทำรูปนะครับเก็บไว้เยอะๆทุกอันทุกไอคอนนะครับเก็บไว้เยอะๆเสร็จแล้วพอเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราจะไปเข้าเว็บที่ใช้ convert ตัวนี้ครับเนี่ยมันคือ convert image to xbm ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอะไรมันคือเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับคือหมายถึงว่าจะเอารูปภาพนะคอนเวิร์ตให้มันเป็นโค้ดไอ้พวกเลขฐาน16เพื่อเอาไปใช้ในการพล็อตลงจอนะครับก็เข้ามาในเว็บนี้เสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ไอ้รูป PNG ที่เราได้ทำไอคอนไว้เยอะนะครับมันเลือกได้ทีละอันครับสมมุติผมจะแปลงไฟล์นี้นะครับก็เลือกเกตครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับ convert and download ครับปุ๊บมันก็จะให้เราดาวน์โหลดมาซึ่งไฟล์มันจะเป็นเนี่ยครับจุด xbm เนี่ยก็เซฟลงไปครับปุ๊บนะครับกลับมาดูโฟลเดอร์ที่เซฟเข้าไปก็จะได้เป็นเนี่ยครับเกตเลขฐาน16มันจะอยู่ในนี้แหละเราก็เปิดโดยใช้ Notepad หรือว่าใช้โปรแกรม Editor อะไรที่เรามีอย่างของผมมี Edit Plus เนาะผมก็เปิด Edit Plus ขึ้นมาครับเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วเนี่ยครับคือโค้ดรหัสที่เกิดจากการแปลงรูปให้เป็นรหัสเพื่อที่จะเอาไปลงในตัวจอแล้วเสร็จแล้ววิธีทำของผมก็คือผมก็จะก๊อปตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในโค้ดแต่ทีนี้ถ้าพวกเราช่วยกันทำเนี่ยพอเวลาเราทำโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้ครับคือทำเป็นไฟล์เก็บไว้ตามชื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งไฟล์มาให้ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมอธิบายเพิ่มว่าเวลาผมว่าไปทำยังไงผมก็จะก๊อปตัวนี้นะครับไปนะครับแล้วผมก็เปิดArduino IDE ขึ้นมานะครับมันจะอยู่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่รวบรวมเก็บรูปทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมีดีจิมีคาอะไรที่ผมตั้งชื่อไว้แล้วเนี่ยผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปเป็นรูปต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหลักการวิธีทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของไอ้ตัวเว็บอะไรที่เกี่ยวข้องให้ด้วยนะครับโอเคย้ำกันอีกทวนกันอีกรอบนึงก็คือเนี่ยครับเราทำไอ้ selection นี้ไว้แล้วเราก็ไปทำไอคอนทีละอันต่อไปเรื่อยๆโดยนะครับเราจะเน้นว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราจะให้มันเป็นสีแยกกันระหว่างสีขาวดำให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางอันอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องดำหมดก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นสีขาวเราก็ต้องมันทำไอ้ตรงไอ้สีเหลืองนี่มันเป็นสีขาวหรือยังไงก็แล้วแต่สรุปคือขอให้มันเป็นลายเส้นเราต้องการที่เป็นลายเส้นเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ